กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาและจะเป็นเรื่องของอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะที่422-1606ใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณปิ่นค่ะ15 มกราคม 2539เวลาเกิด6:38 นวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีนะก็ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ความรักด้วยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับถ้าปิ่นเป็นชื่อจริงก็ถือว่าติดกาลกิณีนะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วง20เต็มย่าง21กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีแต่มีเงื่อนไขคือทำต่างถิ่นฐานหรือสถาบันการเงินที่ว่านั้นมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องถือหุ้นนะครับ2ถ้าเรียนมาทางศิลป์นะครับพวกดนตรีศิลปะการแสดงหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานด้านการเงินก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาส่วนความรักปีนี้ต้องถือว่าไม่ค่อยดีนะครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยคือความเหนื่อยหน่ายเบื่อก็ได้แล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าไปแล้วในกาลีก็มาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นช่วงนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันกูถิ่นปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 28 ตุลาคม 2521นะคะเวลาเกิด4:04ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์บอกปัญหาเรื่องของความรักกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์แต่คุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38วงกลมตกอริก็หมายถึงการเงินภาระหนี้สินนะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะมีฝากทำสองอย่างน้ำท่าข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นน้ำปานะก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักถ้านะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ก็เบาลงแต่อาจจะไม่หวานหลีกเลี่ยงการประทะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทยานะคะ11 เมษายน 2521ค่ะเวลาเกิด11:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพเนี่ยว่าจะหายเป็นปกติหรือเปล่างานกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้ดาวอายุมันอยู่เรือนมรณะถ้ามีโอกาสได้แอดมิดให้ไปแอดมิดนะแก้เคล็ดนะครับแล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดการรักษาไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ามีก็อย่างที่เรียนนะถ้าคุณหมอให้แอดมิดก็ไปนอนซะสักคืนหนึ่งก็ยังดี2ในแง่ของการทำบุญเสริมเป็นพวกของมีคมกับอุปกรณ์ในเรื่องของการทำความสะอาดอันนี้ให้ซื้อถวายวัดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของสุขภาพดาวอายุแข็งแรงขึ้นจากนี้ไปจนถึงช่วงวันเกิดเนี่ยสำคัญมากให้ไปทำเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14 สิงหาคม 2515เวลาเกิดค่ะประมาณ5:00 ถึง 5:30ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ครับถามว่าจะเพาะปลาปลากระเบนน้ำจืดขายดีหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ทำงานบริษัทเกี่ยวกับ IT อยู่ค่ะโอ้โหคุณช่างมีความสามารถที่หลากหลายมากธุรกิจประมงหรือว่าเกี่ยวกับการเพาะสัตว์น้ำในดวงผมไม่เชียร์นะแต่ในทางกลับกันผมกลับมองว่าถ้าคุณทำลักษณะงาน IT คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์อันนี้จะเด่นกว่าขยายในไลน์นี้ดีกว่าขยายทำงานเกี่ยวกับ IT ถ้าของคุณเนี่ยลักษณะพวกถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกบริษัทต่างชาตินะหรือว่าทำลักษณะพวกงานโซลปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เด่นมากๆขยายตรงนี้ดีกว่าในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ18 มกราคม 2509เวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันอังคารชื่อนี้ดีหรือเปล่าคุณสุภาพร
อะไรกันลันนะครับก็ชื่อนี้เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับแต่บางครั้งอาจจะพิริพิไรไม่ค่อยกล้าตัดสินใจต้องฝึกในทางกลับกันชื่อนี้ด้านดีคือทำให้เรามีความขวนขวายกระตือรือร้นแต่บางครั้งอาจจะบ่นเหนื่อยหยุดไม่ได้นามสกุลปานผู้มีทรัพย์แต่ทรัพย์เนี่ยไม่มียยกรันเราก็เอาตามที่ส่งมาเลยนะคะถ้าไม่ถูกต้องก็ส่งมาเพิ่มเติมบอกด้วยก็แล้วกันถ้าไม่มีกรันถ้าไม่มีกรันก็เหนื่อยหน่อยลองดูว่าถ้ามีกรันจริงๆแล้วก็ไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะฉะนั้นชื่อนี้ถามว่าควรจะปรับแก้ไหมถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยยากมากๆแล้วก็มีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินแล้วก็สุขภาพควรจะเปลี่ยนจ้ะแล้วก็ค้าขายอะไรดีดวงนี้ขายอะไรแป๊บหนึ่งนะครับของคุณถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพดีทำเลที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนนะครับหรือว่าเน้นการขายส่งหรือว่าขายผ่านทางโซเชียลเป็นหลักอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับและคิดอยากจะเรียนโหนผมก็เชียร์นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่17มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 9:20 นาทีวันพฤหัสบดีชีวิตนี้จะลำบากหรือเปล่าวันแต่ประเด็นคือ17มีนา2526ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่พฤหัสนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบจ้ะค่ะ SMS ต่อมาค่ะแต่ขออนุญาตนะครับพอดีเห็นถามถึงคุณแม่ผมว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเมื่อคีย์ในปฏิทินเนี่ยน่าจะถูกต้องถ้านักการอันนี้คุณแม่มีปัญหาสุขภาพหรือมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนวันศุกร์แล้วก็ฝากเป็นห่วงถึงจะยังไม่ได้รีเช็คข้อมูลให้ตัวคุณนั่นแหละไปทำซื้อมีดโกน8เล่มถวายพระสงฆ์ใช้ในการปลงผมแล้วก็แน่นอนฮะดูแลสุขภาพคุณแม่ใกล้ชิดคุณหมอให้มากครับคุณนัทค่ะ13กันยายน2536นะคะเวลาเกิด 17:37 นาทีวันจันทร์เรียนสายวิทย์ถามว่าเรียนวิทย์ค่ะเรียนจบจะได้งานเลยหรือเปล่าตอนนี้ย่าง23วิทย์วิทยาศาสตร์แล้วครับเดี๋ยวนะอยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับถ้าจบการศึกษาในปีนี้เป็นอย่างไรกัลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็หางานยากก็ได้นะได้ช้าก็ได้หรือได้งานไม่ถูกใจฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ก็จะพูดอยู่เสมอว่า1พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆและ2อย่าเลือกงานนะการทำบุญเสริมชะตาให้นะครับในส่วนของคุณเนี่ยไปทำบุญในเรื่องของกระเบื้องนะกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้นะครับตามวัดวาอารามจะให้มีทำบุญแล้วก็โดยการเขียนชื่อนามสกุลของเราเนี่ยไว้ในแผ่นกระเบื้องนั้นขวนขวายหน่อยอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาการเป็นครูอาจารย์ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากหน่อยจึงจะได้รับการยอมรับอีกหนึ่งประเด็นถ้าคุณสามารถปรับเป็นลักษณะงานพวกคอมเมอร์เชียลหน่อยคือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาและเป็นลักษณะพวกเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์ที่คุณเคยศึกษามาอย่างเงี้ยพอจะปรับได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ24พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารมีโอกาสได้เงินตามที่หวังหรือเปล่ากันทนังเป็นสีนะครับก็ขวนขวายหน่อยนะขวนขวายในแง่ที่ว่าถ้าตะถ้ามีคนค้างก็ให้หมั่นทวงถามนะครับหรือว่าถ้าเป็นลักษณะสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของขั้นตอนเอาเป็นว่าปีนี้สมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุธีค่ะ11มิถุนายน2525เวลาเกิดนะคะ 7:46 นาทีไม่ได้บอกวันถามว่าดวงชะตาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งความจริงในช่วงย่าง34หรือแม้กระทั่งย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมทายดีนะถ้าเรื่องรักถ้าคุณคบหาใครอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานนะปีนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ายังไม่เจอก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ใช่
งาน2ปีเลยครับทั้งย่าง34 35ออกแรงเยอะๆนะมีโอกาสจะก้าวกระโดดหรือมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญสภาพคล่องก็ไม่ได้มีปัญหาหลังวันเกิดไปแล้วฝากนิดเดียวให้คุณนะทำทานกับสัตว์จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวุฒิชัยครับคุณวุฒิชัยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่15สิงหาครับค่ะพ.ศ. 2534 2534กี่โมงคะอะไรนะครับกี่โมงเอ่ยเที่ยง33นาทีครับตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับครับผมผมถามย้อนกลับไปนิดนึงคุณวุฒิชัยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว ย่าง24นะเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงช่วงนี้มีปัญหาอยู่2เรื่องก็คือเรื่องงานกับเรื่องของความรักหรือเปล่าครับมีปัญหาบ้างไหมครับครับผมใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงฮะยังคบหาอยู่ไหมหรือว่าโสดอยู่ตัวคนเดียวอันนี้ก็กำลังมีปัญหาอยู่ครับเอออะอย่างนี้นะในเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้ผมให้คุณไปสำคัญคือความจริงเนี่ยมันมีมาต่อเนื่องเลยถูกไหมตั้งแต่ช่วงย่าง24เข้าย่าง25และหลังสิงหาเนี้ยของจริงนะต้องพยายามประคับประคองเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้ให้คุณวุฒิชัยนะไปบริจาคเงินให้กับพวกสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับนะหรือว่าเจอเด็กเล็กๆที่น่าสงสารเนี่ยที่ควรจะให้ทานก็ให้แล้วก็หลังวันเกิดส่วนหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณจะเป็นซื้อมีดโกนก็ได้นะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยถวายพระสงฆ์ทำทุกเดือนเลยงานก็ไม่ค่อยตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้หางานอยู่ครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็อย่างนี้ฮะหลักการที่ผมแนะนำให้ทำเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งสองเรื่องก็ขอให้ทำนะและในแง่ของงานก็มันหายากอ่ะคือไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะหมายถึงว่าจังหวะเวลาในดวงของคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างครับคุณวุฒิชัยก่อนหน้านี้ก็คือทำงานอยู่เกี่ยวกับอะไรครับชลบุรีอะครับเกี่ยวกับอะไรครับดูแลบ่อบำบัดครับจบด้านไหนมาฮะขอโทษจบม.6 ครับเอาอย่างนี้นะผมคงจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาในระยะยาวนะถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการพวกนี้พอใช้ได้นะพวกพนักงานต้อนรับนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยในความหมายคืองานบริการหรือถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจพวกร้านขายน้ำขายเครื่องดื่มอันนี้ดีเพียงแต่ว่ายังไม่ให้ทำตอนนี้รอให้เลยสิงหาไปก่อนถ้าจะทำฉะนั้นก็ลองหางานดูครับในหมวดของงานบริการอันนี้แม้กระทั่งนะอันนี้คือทุกอาชีพมีเกียรติหมดนะฮะในความหมายคือสมมติถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริกรนะตามโรงแรมนะตามร้านอาหารใหญ่ๆพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้คุณทำได้คุณเนี่ยลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้นะพูดดีก็พูดได้จะพูดให้ร้ายก็พูดได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงเวลานั้นฉะนั้นลักษณะบุคลิกภาพผมไม่ห่วงถ้าคุณตั้งใจอยากจะทำคุณทำได้ครับดูเงียบๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วดื้อเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรถูกไหมฮะครับผมนะเสียงนุ่มๆถึงเวลาจริงโหยดื้อเข็ดฟันอะไรแล้วคุณเนี่ยนะก็ตามนั้นไปทำบุญเสริมและประคองเรื่องของความรักแล้วก็พยายามหาลักษณะพวกงานบริการถ้าไม่อยากลงทุนเองนะในอนาคตถ้าหรือแม้กระทั่งในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าคุณดูแลบ่อบำบัดถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์น้ำอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับนะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆแล้วทั้งย่าง25ตอนนี้กับย่าง26อ่ะไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ทั้งนั้นหางานประจำทำเน้นลักษณะงานบริการนะเป็นผมถ้าผมเป็นคุณนะผมจะไปสมัครเป็นดอร์แมนผมจะไปสมัครเป็นบริกรตามโรงแรมตามห้างร้านใหญ่ๆเพราะคุณทำได้ครับผมจ้ะเอาละเนาะ
จ้ะขอบคุณนะคะคุณวิชัยครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคุณอารยาค่ะ24มกราคม2534เวลาเกิด 11:45 นวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าอารยาค่ะอารยาอารยาจ้ะนามสกุลคลอวุฒินันเกิดวันพฤหัสใช้วรรคอาทิตย์นำก็เป็นสีชื่อนี้ด้านดีคือ create มากแต่บางครั้งอาจจะทำรายตักจากขนมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอันนี้ไม่ได้เสียนะเพียงแต่ว่าก็ระมัดระวังบ้างคลอวุฒินันนะคะนันทอทหารกรันเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วละเอียดคิดเยอะนะครับแต่ว่าจับคู่กันก็เป็นคู่สมพลก็ชื่อนี้ถือว่าใช้ได้นั่งสมาธิเป็นประจำก็ดีนะครับลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะลัคนาเดียวกับดวงเมืองนะครับช่วงนี้ก็อิทธิพลของดาวมฤตยูเข้ามาทับราศีเกิดก็มักจะมีความเปลี่ยนแปลงวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าด้านดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบช่วงนี้เหมาะนะครับสำหรับการคิดอะไรนอกกรอบทำในสิ่งที่แตกต่างนะก็สอดคล้องกับชื่อที่คุณเป็นนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธีกิจนะคะเกิดวันที่20กันยายน2534ค่ะเวลาเกิด 17:32 นวันศุกร์ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกนะคะเป็นอย่างไรบ้างการเงินการทำบุญแล้วก็ปีนี้จะซื้อบ้านได้หรือเปล่าขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดซะส่วนคุณเมธีกิจปฏิทินตรงกับวันศุกร์โลจิสติกการเงินทำบุญปีนี้ซื้อนะพันธุเป็นสีสำเร็จมีคนช่วยด้วยอาจจะด้วยเงื่อนไขของการทำธุรกรรมหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะครับสมหวังครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงปีนี้ติดขัดอะไรให้เข้าหางานนะครับโดยรวมดวงนี้ผมอยากจะใช้คำว่าผมไม่ห่วงเลยนะในเรื่องของงานยิ่งถ้าคุณทำงานกับบริษัทต่างชาติด้วยจะยิ่งดีดวงนี้ตกงานก็ตกไม่นานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพชรนะคะ17มีนาคม2521เกิดช่วงกลางวันวันศุกร์ถามเรื่องดวงชะตาแล้วก็คู่ชีวิตอุตสาหะใหม่แล้วกาลีจี้นะโยงหินะพยายะที่อธิบายความแบบนี้ก็คือต้นทุนไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของความรักฉะนั้น1อย่าคาดหวังเยอะ2ถ้าคบหากับใครก็ต้องพยายามประคับประคองปีจอนี้อยู่ยังมีระยะห่างช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับ1ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลักษณ์นะคะ13สิงหาคม2510ค่ะเวลาเกิด 01:45 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินวันนี้มากจะขายบ้านใช้หนี้จะขายได้หรือเปล่าของคุณตอนนี้ย่าง49คือผมถามย้อนกลับไปนิดนึงความจริงปีที่แล้วคุณลักได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศขายหรือเปล่าคือจังหวะปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนโอกาสมันจะเอื้ออำนวยมากกว่านี้แต่ถามว่าปีนี้พอจะมีเกณฑ์ไหมมีครับแต่ว่าในเรื่องของระดับราคาก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ ว่าเรารับได้หรือไม่ส่วนในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินกับภาระหนี้ยังวิ่งสวนทางนะครับก็อย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรฮะปีนี้ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังแต่ราคาสมมุติถ้าคุณตั้งไว้100บาทเนี่ยได้สัก70ผมถือว่าน่าพอใจอันนี้ดูเหมือนจะเป็นหนทางช่องทางเดียวนะครับที่คุณจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ฝากเสริมชะตาหน่อยละกันปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ